ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มายืนอยู่ที่ริมสระน้ำที่คณะแม่ชีจะเตรียมตัวที่จะสาธยายมนต์ในภาคค่ำนะคะแต่ก่อนที่จะถึงเวลานั้นเราก็มีโอกาสที่จะได้รับปลาที่หมอนุ้ยบอกกับเราว่าวันนี้จะมีปลาอีก600ตัวนะคะมาอยู่กับพี่น้องเก่าของเขาซึ่งมีอยู่แล้ว400ตัวคณะแม่ชีแล้วก็อาสาสมัครของเราเตรียมตัวที่จะปลดปล่อยชีวิตให้ไปสู่อิสรภาพเดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินไปดูให้ดูของเก่าของเขาก่อนนะคะว่าเขาสามารถที่จะทำให้พวกเราเห็นว่าเขาเป็นได้นะปลาเป็นมันเป็นอย่างนี้เองนะคะแล้วเดี๋ยวปลาใหม่ซึ่งเป็นสมาชิกที่เข้ามามากกว่าเก่าจะถูกต้อนรับจากพวกเขาหรือไม่อย่างไรเป็นเรื่องที่เราจะพูดถึงการปลดปล่อยชีวิตให้เป็นอิสรภาพถ้ายอมรับกันได้อิสรภาพก็ยังมีอยู่ค่ะขณะที่เดินผ่านไปก็แอบมองเห็นดอกมนจำปาพวกนี้คงงามเนี่ยค่ะเขาจะบานตอนเช้ามนจำปาก็เป็นดอกไม้ที่ระลึกถึงผู้ที่ชอบแล้วก็มาถวายคุณแม่มากคือป้าตุ๊กนะคะป้าตุ๊กก็แอบดูคุณแม่ทุกวันเลยค่ะมีความสุขดีวันนี้มาปล่อยปลาด้วยกันนะคะดูเนี่ยออกดอกแบบย้ายมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยมองตรงเนี้ย3ดอกเลยตะติเลยนะคะส่วนอันที่อยู่ไกลๆก็คงจะทยอยกันละเพราะตอนเนี้ยต้นไม้กำลังมีเหมือนกำลังเบ่งนะคะเยอะขึ้นพี่ติ๋งขาตอนนี้มีคนดูเราไหมเอ่ยค่ะ180ค่ะอ้าวล่ะเยอรมันด้วยเจ้าค่ะจากเยอรมันนะคะที่เยอรมันตอนนี้ประมาณเช้าเที่ยงค่ะ11โมงค่ะค่ะก็เดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆค่ะเมื่อกี้นี้เราไปดูเขายกหินลงรถหินเข้ามาแล้วนะคะยาวเคนก็ช่วยให้คุณแม่โอ้น้ำหนักหินก้อนใหญ่22ตันค่ะ22ตันมีก้อนหนึ่งที่ติ่งกรี๊ดกราดเป็นพิเศษ เหมือนรูปนกอินทรีค่ะแหมพอพูดถึงนกอินทรีก็นึกถึงอะไรอะคะธงชาติอเมริกันยังไม่ขยายว่าทำไมนึกถึงธงชาติอเมริกันแล้วจะรู้สึกกาดิกกาดาขึ้นมาเลยหินอย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่าหินมอสดูนะคะเราเห็นมอสที่กำลังขึ้นอยู่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เราเอามาตั้งแต่ก่อนหน้าฝนเอามาก่อนก้อนอื่นเลยเป็นหินก้อนแรกที่ออสเนี่ยยกมาให้บอกว่าหาอย่างเงี้ยยากแล้วก็ตอนเนี้ยเรารดน้ำบ่อยๆเพราะการรดน้ำบ่อยๆมอสก็เริ่มจะเขียวพอตรงเนี้ยเขียวมาโอ้โหมันจะกลายเป็นต้องบอกเลยว่าที่เสถียรหนึ่งก้อนยังไม่ใหญ่เท่านี้เลยนะคะก็เดินไล่มาแล้วเอาละค่ะดูเข้ามาต้อนรับแล้วเวลคัมดูพวกนี้สิจ๊ะกะละมังละกี่ตัวลูกฮะรู้ไหมคะถาปล่อยปลาคือยังไงเกือบร้อยตัวค่ะ1 2 3 4 5 6ก็ใช่คำถามคือรู้คาถาปล่อยปลาไหมลูกเดี๋ยวบอกลองปล่อยทุกคนดูสิไหนดูสิมาต้อนรับดูสิแหมอย่างนี้เขาเรียกว่าสังคมของเขาเขารู้กันนะเรามาช่วยกันนะคะเวลาที่เราจะนึกถึงอิสรภาพการปลดปล่อยตัวเราให้มีอิสรภาพเนี่ยมันต้องนึกถึงความหนักแน่นนะอย่างน้อยเราก็ต้องนึกถึงเนี่ยค่ะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่จะต้องทำให้เราปลดปล่อยตัวเราออกจากอำนาจของกิเลสเดี๋ยวขอลองเทสดูก่อนนะคะลองหนึ่งอันก่อนว่าตรงนี้เขายอมรับกันไหมเดี๋ยวลองติ๊กค่อยๆสิคะค่อยๆปล่อยให้ค่อยๆเอาน้ำเข้าไปก่อนจ้ะให้มันรู้สึกว่ามันว่ายออกไปได้อย่างมีการปรับน้ำเก่ากับน้ำใหม่นะคะที่เขารู้สึกค่อยๆว่ายออกไปค่อยๆปลดปล่อยนี่เราลองดูซิเข้าไปด้วยกันได้ไหมเฮ้ยต้อนรับฮะต้อนรับงงไหมเนี่ยงงไหมเนี่ยน้องใหม่งงไหมจ๊ะไม่ทำร้ายกันดูสิค่อยๆเห็นไหมคะวิธีการก็คือค่อยๆท
ุกอย่างจะค่อยๆเดินเข้าหากันนี่ล่ะจ้ะเดี๋ยวนะทำทีละอันนะลูกทำทีละอันนะจ๊ะเอาละให้เป็นอิสรภาพมีที่ไหว้ที่ใหญ่ขึ้นนะคะค่อยๆทีละกำมังก่อนเดี๋ยวรอเขาทีละอันนะทีละอันนะจมน้ำลงไปก่อนทุกคนลองนะคะค่อยๆเอาน้ำใส่ลงไปก่อนเอาน้ำใส่ไปก่อนลูกสงสารเพราะว่ามาอย่างออกซิเจนที่นั่นแล้วค่อยๆนะจ๊ะทุกคนลองค่อยๆดูเลยลูกค่อยๆปล่อยพร้อมๆกันได้เลยเจ้าค่ะนะคะทุกคนทำหน้าที่ค่อยๆปล่อยลงไปค่ะค่อยๆให้เขารู้สึกได้ว่าเขาได้อิสรภาพจ้ะโอ้มันก็ไปได้ไกลเลยใช่ใช่ช้าๆนะลูกช้าๆนะคะไปสู่อิสรภาพค่ะเรารีบร้อนมากเกินไปก็อาจจะตกอกตกใจคนเก่าก็คุ้นเคยละเอาละขอบคุณในทุกสรรพสิ่งที่จะอยู่รวมกันอย่างให้อภัยและเกื้อกูลนะคะให้เขารู้สึกได้ถึงความเป็นมิตรเดี๋ยวจะขออาหารสักนิดเพื่อให้เขารู้สึกดูสิคะเอาสักนิดเดียวเองอะลูกจ้ะเดี๋ยวคุณยายจะค่อยๆให้เขาได้รางวัลเนี่ยค่ะเรามาให้อาหารกันอันนี้ก็คือของเก่าเอาลูกมาเอามาเลยให้รางวัลที่ไม่ทะเลาะกันนะลูกเนาะจ้ะเป็นอะไรที่แบบโหลูกดูสิมาละมาเป็นฝูงเลยจ้ะเราเห็นแล้วนะว่าความร่าเริงเวลาหิวแล้วมันได้สิ่งที่ได้กินเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้อาจจะเป็นตัวเก่าอยู่ก่อนนะคุณแม่ว่าเนาะเอาแย่งกันแล้วลูกเราไม่รู้แล้วตัวไหนเก่าตัวไหนใหม่นะเนี่ยโอ้ดูสิเขาก็เนี่ยปลาที่มีชีวิตมันก็จะตะคุบเหยื่ออย่างเงี้ยล่ะค่ะก็ของเก่ามาก่อนประมาณสักหนึ่งเดือนค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาอาจจะมามากกว่าตัวจำนวนเดิมเขาก็เลยรู้สึกอ่อนแอใช่ไหมแต่เมื่อกี้ตอนปล่อยออกไปเป็นไงคะลูกปุ๊บปั๊บเลยนะตอนนี้ตัวเร็วๆน่าจะเป็นตัวเก่านะหรือตัวใหม่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมดูสิตัวที่มาใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่หิวยายว่านะแน่กลุ่มนี้อยู่ข้างล่างเห็นไหมลูกไอ้ตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็คือเพิ่งมาใหม่กำลังเกาะกลุ่มงงเห็นไหมชีวิตมันจะเกิดใหม่ก็งงแหละจ้ะโอ้ยังงงอยู่เกาะกลุ่มกันค่ะเกาะกลุ่มกันค่ะคงกำลังคุยกันว่าเอาไงดีที่ไหนเนี่ยมายืนมาสิอะไรนะลองทำเสียงปลาสิมางงว่าไงนะเอายังไงกันดีพวกเราเอายังไงดีนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้พูดกับปลาหรือพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองจะปลดปล่อยไหมเนี่ยจะปลดปล่อยไหมปล่อยค่ะเหมือนปลาเหมือนกำลังงงอยู่ยายละขำมากเลยบอกไมโครโฟนตรงนั้นยังไม่มีบอกมาเดี๋ยววันนี้เราสนุกกับการปลดปล่อยแล้วเราจะ
ไปดูว่าของหนักยังรอเราอยู่ชีวิตยากแต่ทําได้นะคะถ้าทําได้แล้วเราทําก็แสดงว่าสิ่งนั้นไม่ยากเกินความสามารถอ่ะลูกให้เห็นเลยว่านี่เวลาที่เราเห็นถึงความน่ารักของไอ้สรรพสัตว์ที่เราเอ็นดูมันเนี่ยค่ะนะเวลามีแฟนน่ะต้องนึกเอ็นดูเค้าเหมือนกันนะจ๊ะต้องเอ็นดูเค้าใช่มั้ยคะเอ็นดูเค้าสิเอ็นดูก่อนแล้วจากนั้นแล้วเราค่อยหาทางแก้ไขถ้าคืนไม่เอ็นดูนี่เราตายเลยนะเราจะสะอึกสะอื้นโทษตัวเองเลยนะลูกการปลดปล่อยที่ดีที่สุดคือการให้อภัยตัวเองอย่ารู้สึกได้ว่าใครมาทำร้ายเราไม่มีหรอกไอ้ที่เราทุกข์อยู่เนี้ยเราทำร้ายโดยวิธีการที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราจึงต้องปลดปล่อยตัวเราให้มีอิสระภาพก่อนมาดูสิคะคุณยายรู้สึกได้เลยว่าเขาแสดงความคิดเห็นที่จะทำให้เรารู้ว่าเขารอดละ no. เขาพยายามไหว้ละส่วนไอ้ตัวเก่าๆเนี่ยนะนั่นมันอยู่ข้างล่างเนี่ยไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยเห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวคณะแม่ชีเขาจะมาสวดมนต์ตรงนี้เราอาจจะใช้วิธีการที่จะย้ายตรงนี้ไปคุยตรงอื่นเพราะเดี๋ยวคณะแม่ชีมาจะสวดมนต์ต้อนรับลูกหลานกลับบ้านนะจ๊ะไปเราเดินไปทางนู้นกันก่อนนะคะพี่ติงเห็นแล้วรู้สึกยังไงชื่นใจแล้วค่ะชื่นใจแบบมันมาได้อิสระเจออะไรที่กว้างใหญ่ไพศาลใช่ปลอดภัยโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลเดี๋ยวเขาจะเตรียมตัวที่จะสวดมนต์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะกลับไปดูว่าวันนี้นกอินทรีแลนดิ้งแล้วหรือยังนะคะดูการปลดปล่อยอิสรภาพของพวกเราแล้วตามเรามาก่อนจ้ะเป็นหนึ่งในความสำเร็จของการใช้ชีวิตในหุบเขาโพธิสัตว์คือเราจะไม่ค้างคาอะไรไว้ในใจวันนี้หนึ่งคุณแม่จะดูวันนี้คุณแม่ตั้งใจจะเปิด4ดอกเนี่ยแต่ว่าเราต้องย้ายพื้นที่เขาทำโซลาร์ฟาร์มกันดอกไม้เนี่ยแสดงความเป็นอนิจจังเมื่อเช้าสวยมากเดี๋ยวไม่เชื่อจะให้ดูดอกนี้พรุ่งนี้เช้าจะบาน3ดอกนี่สวยกับแม่ชีน้อยที่อยู่ตรงนี้นี่คือการขยายเมล็ดพันธุ์เขาปลดปล่อยตัวเขาขยายผลออกไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเขากำลังขยายตัวเขาออกไปเพื่อที่จะแพร่พันธุ์ของเขาในขณะที่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาแบบต้นไม้ในขณะที่เราก็มองเห็นเลยว่าต้นไม้มันมีความสวยงามแต่มันมีหนามบางทีชีวิตของเราเนี่ยไม่ระวังเจอหนามบ้างจะไปโทษหนามต้นไม้ไม่ได้เพราะว่าองค์ประกอบของต้นไม้หนึ่งต้นเขามีหนามเป็นชีวิตของเขาถ้าเราจะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นหนามเราต้องอยู่อย่างระมัดระวังไม่ใช่ไปโทษว่าหนามเธอมาทิ่มฉันแต่เราระมัดระวังเรายอมรับความเป็นหนามตรงนี้ได้อย่างปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสรภาพถ้าไม่แข็งแรงพอก็อย่าเพิ่งเข้าไปหรอกแค่นั้นเองค่ะชีวิตเนี่ยสอนได้ทุกเรื่องเห็นแม้กระทั่งสิ่งที่มันดูเล็กๆดูอันนี้นะคะนะคะมันก็พยายามมันมีความพยายามที่จะอยู่อันเนี้ยเป็นที่รู้จักกันเลยคุณยายไม่รู้จักชื่อเห็นไหมคะพออะไรที่มันไม่มีหนามเราก็บอกมันน่ารักแต่พอบอกมีหนามน่ากลัวเห็นไหมที่จริงเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้แหละไอ้เรานั่นแหละตีความแล้วก็ไม่ระมัดระวังปลดปล่อยความกลัวในใจเราลูกแล้วมองไปแม้กระทั่งเล็กๆที่เห็นสวยงามก็มีหนอนไอ้มีหนามซ่อนอยู่ทั้งนั้นลูกถ้าเข้าไปใกล้เนี่ยก็จะเจอฉะนั้นถ้าเรามองเห็นอย่างที่ไม่เป็นทุกข์เราจะไม่บอกเขาว่าหนามแต่เราจะบอกว่านี่คือธรรมชาติที่เราต้องปลดปล่อยตัวเองอย่าเข้าใกล้สิ่งที่เป็นอันตรายโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวต้นไม้บางชนิดมีหนามออกมาป้องกันตัวเองโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวว่าหนามของเขาจะไปถูกใครหรือเปล่าชีวิตเป็นอย่างนั้นลูกปลดปล่อยตัวเองออกจากความกลัวแม่เมื่อกี้ยังพูดแทนปลาอยู่เลยพอพูดเข้าเรื่องตัวเองดูตาเศร้านะคะปลาเดี๋ยวจะเจอหนักกว่านี้ปลาดิปลาหนูกลับไปคุยกับปลาหยุดจ้าสิทธิ์ขอกำลังใจเจ้าค่ะอ๋อเหร
อนนี้ลูกทุกข์มากคุณแพตตี้นะคะลูกเพิ่งเสียคุณแม่ที่รักอย่างยิ่งไปลูกเคย ปฏิบัติธรรมกับคุณแม่ค่ะพยายามทำตามที่คุณแม่แนะนำเจ้าค่ะก็ทุกคนมีเวลาของตัวเองนะคะบางทีเรายื้อสิ่งนั้นไว้เพื่อที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันขาดไม่ได้แต่ถ้าว่าเรามองว่าสิ่งนั้นได้ผันพลังงานจากที่หนึ่งคือที่ตรงนี้ไปแล้วดีกว่าเราจะยอมรับได้กับการจากพรากชีวิตที่มีการจากพรากแล้วไปได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่รักอาจจะไปก่อนแต่กุศลที่ได้รักจะทำให้เราโตกว่าเดิม1คนตายแต่ใจของเราโตขึ้น1คนจากพรากแต่ความรักยังอยู่ในใจของเราให้มองว่าท่านได้จากไปเพื่อไปอยู่ในที่ที่มีพลังงานดีๆของท่านส่งท่านไปอายุมากแล้วเจ็บป่วยด้วยมันก็น่าสงสารอยู่นะคะเพราะฉะนั้นขอให้เราเคารพการมาการไปของคนที่เรารักมองเห็นการจากพรากอย่างเติบโตแล้วขณะที่เรายังรักในสิ่งที่ตายจากอย่างเป็นกุศลเราจะเห็นเลยว่าความกตัญญูจะทำให้ใจของเรารอดค่ะคุณแม่ให้กำลังใจแล้วเดี๋ยวจะบอกกับคณะแม่ชีทั้งที่เสถียรหนึ่งให้ตามประทีปให้กับคุณแม่เลยนะคะจ้ะเห็นไหมยายบอกแล้วว่ามันไม่จากเป็นมันก็จากตายอ่ะนะมีอะไรบ้างที่มันจะคงที่เดี๋ยวเรามาขึ้นรถไปดูหินกันตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เขากำลังเอาหินลงกันนะคะวันนี้ก็ลงได้หลายก้อนแล้วก็จะสนุกสนานเบิกบานใจกันทีเดียวค่ะหนิงมานั่งกับคุณยายตรงนี้ได้ลูกกลุ่มนั้นเขาก็จะค่อยเดินตามไปอ่ะคุณยายนั่งตรงนี้หนิงนั่งได้ไหมลูกอีกคนนึงอ่ะพี่นุ้ยมาหนิงยืนเหรอหนิงนั่งได้ลูกนั่งนะดูนะกล้ามาค่ะเมื่อกี้นี้เราก็นั่งกันมา4คนลูก4คนจ้ะมาถ้าเรานั่งไปได้หมดเราจะเอาไปหมดแต่ถ้าไม่ได้หมดทุกคนเดินตามเราไปนะจ๊ะอ้าวมาได้มาเลยลูกอีกมกคนละมุมนานแล้วเห็นไหมคะใช่เคยเป็นคุณนายในสนามกอล์ฟไหมคะจริงเหรอเนี่ยแหละค่ะดูมองไปข้างหน้าเหมือนภูเขาฟูจิเลยแสงสวยงามลูกที่นี่ก็จะมีอะไรที่ต้องบอกว่ามันทำให้เรามีความสดชื่นมีอิสรภาพบางทีเราเดินอยู่คนเดียวในป่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันไม่มีอะไรเป็นของเรามันไม่มีอะไรที่สนองความอยากของเราแต่เรามองทุกอย่างอย่างเข้าใจอย่างเช่นตรงนี้คุณยายก็ชอบมาปิดรายการตรงนี้นะถ้าเผื่อว่ามีโอกาสแต่วันนี้เรามีนัดหมายนะคะยายก็จะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆตรงนี้ค่ะเราก็ตั้งใจเพราะตรงนี้เป็นมุมที่สวยถ้าเราไปปิดตรงนี้เราก็จะได้มุมตอนพระอาทิตย์ตกนะคะชีวิตมันก็จะมีขึ้นมีลงมีมามีไปมีจากพรากแม้แต่ต้นแดงอันนี้ต้นแดงหอมเราเอามีอีก2ต้นสาวๆรุ่นๆมาแล้วเราจะต่อยอดต้นกลางเนี่ยอายุเป็น100ปีแล้วก็เหลือน้ำเลี้ยงอันเดียวเราก็เลยเอากิ่งต้นไม้ที่เราซื้อมาที่เป็นเด็กๆแดงหอมเด็กๆอีก2ต้นมาประกบว่าฉันจะเห็นว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็มีเด็กเป็นไม้คำนะอันนี้เห็นชัดเลยและเป็นการทำให้ชีวิตเนี่ยมันสามารถที่จะรอดคือถ้าหนึ่งคนหรือต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยมันกำลังจะยืนตายมันเหลือเส้นน้ำเลี้ยงมันแค่ต้นเดียวต้นไม้เด็กๆ เข้าไปประกบเหมือนไม้คำที่จริงเด็กก็เป็นไม้ค้ำเป็นไม้เท้าของผู้ใหญ่นั่นแหละถ้าเราใช้สอยกันได้อย่างเคารพกันเราไม่เอาไม้มาตีกันนะคะเราเคารพกันทุกอย่างมันจะดูงดงามไปหมดคนแก่ก็งามแบบคนแก่ผู้ใหญ่ก็งามอย่างผู้ใหญ่เด็กก็งดงามแบบเด็กๆนันทวันไหวไหม
โอ้โหดอลลี่วิ่งเลยรู้แล้วทำไมแม่ผอมโอ้นันทวันผอมเหรอเนี่ยมาทางนี้เลยค่ะตอนนี้จะมาจะผอมมาอยู่ที่ยี่ติ่งแล้วแล้วขับเร็วหรือขับช้าตะวันตะวันโน่นโน่นโน่นดูตะวันขอบใจนะจ้ะส่วนหนึ่งก็รดน้ำไปค่ะอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งไปปลูกต้นไม้แต่ทีมสะใจดีเนี่ยกำลังกินของหวานเชียวค่ะหนักเลยเพราะว่าวันนี้มาแล้ว3แล้วกำลังเดินทางอีก2คันที่จะเป็นหินกระจกกับหินที่จะมาทำน้ำตกหินย้อยค่ะก็ตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วนะคะตรงบริเวณต้นโพที่เราปลูกเป็นต้นแรกของเราเนี่ยมีหินเข้าไปแล้วเห็นไหมคะวันนี้รถยกรถเครนของยาวเครนนะคะเนี่ยเดี๋ยวตอนเช้าพวกเนี้ยหนูเดินเข้ามาได้หย่อนก้นนั่งได้เลยลูกเนี่ยเขาจัดไว้เพื่อให้พวกเรานะนะปราดชมไปไงฮะปราดชมนิ่งนิ่งดูเนี่ยต้นไม้เนี่ยเพิ่งปลูกเมื่อวันที่28ลูกดูสวยงามค่ะชีวิตสวยงามลูกในขณะที่ตรงเนี้ยถ้าอยากเห็นสวยนะต้องเข้าไปที่ตรงเนี้ยอ้าวเข้ามาแล้วว้าวมาหรือยังคะน้องหมิงจ้ะถ้างั้นเดี๋ยวเราลงตรงนี้พี่ติ๋งคะเราเดินเข้าไปเนี่ยค่ะของหวานเห็นไหมคะมองไกลไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราอาจจะไปจบลงต้ององค์ดำเนาะจ้ะเพราะแสงตอนนั้นจะสวยตอนได้ๆเนี่ยแหละค่ะเราพามาตรงนี้เรายังมีของหวานหนิงไม่เคยทำงานตามคุณยายเขาเนี่ยหนิงจะเห็นบ้านเราเนี่ยไม่มีเวลาทำงานหรอกเช้าสายบ่ายค่ำอะไรคือสะดวกตรงนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตคนที่ทำงานตามเวลาก็อาจจะอยู่กับเงื่อนไขของเวลาที่ขบกัดเราวันนี้เราได้เห็นแล้วล่ะว่าเขาสะใจดีแล้วเขาตัดสินใจเองนะเมื่อกี้นี่คุณยายอยู่กับเขาเนี่ยเพื่อจะถามว่าเขาจะว่ายังไงมันก็เหนื่อยนะขับรถกันมา4ชั่วโมงจากกาญจนบุรีแล้วในที่สุดเขาก็ตัดสินใจว่าเขาขอทำวันนี้เราเลยมาเนี่ยแหละปิดตรงนี้เลยเนี่ยค่ะลองดูนิดนึงปลดปล่อยโอเคไหมจ๊ะชมโอเคไหมลงได้ไหมจ๊ะได้ครับเมื่อกี้เอานกออกไปก่อนใช่ไหมตรงนี้ก็ตั้งได้เลยล่ะเนี่ยถ้าเผื่อลองเอาขุดแล้วเหรอจ๊ะครับขุดนิดหน่อยเพราะมันประมาณพอแล้วอุ้ยนี่สมชายนี่มาถ่ายตรงนี้ปุ้ยจ๊ะปุ้ยหลบนี่นึงดูพักๆกับตรงนี้นี่นันทวันเห็นไหมแป๊บเดียวหนูทำได้เนี่ยหนูดูสมชายถ่ายไว้หน่อยสวยไหมสวยทุกมุมคืออะไรที่เกี่ยวกับพักๆภริยธาราสำหรับพวกเราแล้วอ๋อทำได้เลยค่ะเข้าไปทำได้แล้วค่ะได้แล้วขอบใจทุกคนเลยปุ้ยขึ้นไปได้แล้วนะเหมือนเดิมจ้ะปลดปล่อยเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวกินข้าวกันลูกพี่ติงมาดูตรงนี้ไม่ใช่นกอินทรีอันนี้นกอินทรีดูพักๆท่านนั่นแหละเดี๋ยวนกอินทรีจะบินขึ้นไปถึงท่านนกอินทรีจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงซึ่งดีกว่าเพราะตรงนี้อาจจะต่ำไปเอาอันนี้แหละไปไหนไม่ได้ลงตรงนี้ก่อนอ๋อมานี่เลยอ๋อมาตรำเลยนันทวันไม่เคยกลัวอะไรเลยคุณยายก็ไม่กลัวจากขึ้นมาได้เลยลูกนี่ไงสวยงามไหมเนี่ยว้าวนันทวันตรงนี้สวยสุดลูกไม่ได้ยินกล้องสวยไหมเราเห็นพระอาทิตย์ตกเห็นไหมอ๋อหนิงยังไม่ได้ขึ้นมาหมิงยังไม่ได้ขึ้นมาอ้าวเดี๋ยวยายพาไปดูแมนดาร่านี่นะเอาละเริ่มละเราได้เห็นแล้วล่ะสถูปะกับแสงตอนเย็นเนี่ยสวยงามมากอันนี้วางอยู่ตรงไหนนะคะตรงหน้ารถน่ะที่เขามีตำแหน่งนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราลองดู
อวงเวียนนะตรงนั้นเป็นวงเวียนนะเชฟพี่ตีนไม่เรียกสามแยกชีวิตจะแยกกันบ้าเกินไปสามเศร้าสามเศร้าไม่เอาเมื่อเช้าเราพูดตอนว่าทำของหนักต้องใจเบาเวลาที่เรามองเห็นจิตใจของเราที่มันแบบถูกปลดปล่อยความทุกข์ออกไปจริงๆเลยแสงตอนรู้สึกคะยังถ่ายทอดจ้ะลืมตัวพี่ติ่งบอกพี่ติ่งลืมตัวปลดปล่อยตัวเองแบบลืมตัวเขาบอกว่าลืมตัวตนไปบ้างก็ดีเพราะว่าอะไรใช่หนูไปดูแล้วจะเห็นความสวยงามค่ะเดินนิ่งๆดูใจตัวเองได้ก่อนเลยเดี๋ยวยายตามไปแล้วหนูจะได้มีเวลาเก็บรายละเอียดกับเพื่อนจ้ะชีวิตนี่นะคะมันทุกข์พอมันมองให้เห็นว่าทุกเป็นปรากฏการณ์เหมือนของหนักมันก็ต้องหนักอุ้ยใครจะไปบอกว่าหินเบาหินมันก็หนักแล้วดูแสงสิคะตรงเนี้ยสวยใช่โดยรอบเนี่ยเราเห็นเลยเดี๋ยวเราก็จะรู้วันนี้เนี่ยเขาทำงานหนักคุณแม่ก็ให้กำลังใจการมาอยู่ใกล้ๆเขาเลยเวลากินข้าวแล้ว6โมงแล้วยังทำงานอยู่เราก็มีลูกหลานนะคะที่ปลดปล่อยอิสรภาพในการทำงานกับตัวเองที่จะไม่เอาเงื่อนไขของเวลาค่าตัวมาเป็นเงื่อนไขที่จะทำงานยากไม่ได้มีหลายคนพี่ติ่งเคยได้อ่านเรื่องที่พี่ติ่งส่งมาใช่ไหมแล้วพี่ติ่งก็บอกว่าโหคุณแม่เป็นอัจฉริยะมากใช่เจ้าค่ะอันนั้นอ่ะมันนี่นอมกับอะไรนะนายลองซิลองเล่าสิอันที่อันไหนท่านส่งมาให้หลายอันที่บอกว่าเดี๋ยวไปทำกันบ้านคืนนี้แล้วเรามาเล่ากันชีวิตเป็นการสร้างกติกาของการที่จะใช้ชีวิตว่าเราใช้อะไรขับเคลื่อนชีวิตเราใช้เงินขับเคลื่อนชีวิตหรือเราเอาหัวใจของอาสาสมัครที่ขับเคลื่อนเราเหมือนเรามาอยู่ที่ตรงนี้เราได้แรงบันดาลใจของเราที่จะเห็นเราเป็นอิสระและปลดปล่อยจากความอึดอัดคับข้องนะคะเหมือนเรากำลังยกหินเนี่ยเราต้องเซฟตี้มากเราจะยกหินลงได้เนี่ยเราต้องรอบคอบมากนั้นการจะปลดปล่อยมันไม่ใช่การทิ้งขว้างด้วยการไม่มีสำนึกแต่มันต้องมีสำนึกและรอบคอบจนกระทั่งเราสามารถเอาของหนักให้ลงแล้วไม่เป็นอันตรายทั้งกับตัวเราเองและกับคนโดยทั่วไปที่อยู่ใกล้ๆนะคะนั้นแสงสว่างแห่งปัญญาก็จะทำให้เราเนี่ยยกของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ทีเดียวนะคะนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะค่อยๆพาเดินพี่ติงดูหน่อยว่ามีคนถามคุณแม่ว่าโหแสงมันสวยมากแสงสวยค่ะยังไม่มีเจ้าค่ะอยู่ๆแต่ว่าตะลึงเรื่องแสงสวยเจ้าค่ะ คุณแม่พาเดินมาตรงนี้แสงสวยพระใจยอมรับค่ะพระใจยอมรับใจยอมรับสิ่งนี้อย่างที่มันเป็นตอนนี้เสถียรธรรมสถานก็มีการประกวดการถ่ายภาพปฏิทินแบบอาการว่าใครหยิบอะไรมาถ่ายตรงไหนเมื่อกี้นี้คือแม่ยังขำตัวเองเลยไม่ยอมฮะพี่ติ๋งเห็นอะไรพี่ติ๋งเห็นอะไรเมื่อกี้นี้ไม่ใช่จะเห็นพี่จอยรีบวิ่งมาถ่ายรูปเจ้าค่ะคือไม่ยอมแพ้ติ๋งคือติ๋งได้ถ่ายรูปเพราะติดตามคุณแม่โชคดีได้ติดตามคุณแม่ทุกวันเนี่ยแสดงว่าได้ปลดปล่อยได้ปลดปล่อยว่าใครก็ได้เราไม่ได้แข่งกันใครเป็นคนถูกถ่ายใครเป็นคนถ่ายได้ทั้งนั้นเลยส่วนคุณแม่เองเนี่ยที่ชอบตรงนี้เพราะว่าเรามักจะขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกกันตรงบริเวณนี้แล้วก็ได้เห็นว่าการยอมรับสิ่งที่มันเป็นแล้วเราก็เข้าใจสิ่งนั้นตามที่มันเป็นมีความเข้าใจในทุกเรื่องราวของการดำเนินอยู่แล้วก็จากพรากแสงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหมือนสปอตไลท์ดวงใหญ่ของโลกใบนี้เลยค่ะ
ป็นสปอตไลท์ที่ส่องมากระทบผิวโลกนะคะดูแมนดาร่าก็สวยงามมากเนี่ยแหละยามอาทิตย์อัสดงดอกหญ้ากำลังนะคะงดงามจริงๆเลยค่ะอยู่ในแต่ละ position ของชีวิตเนี่ยมันสวยงามได้ทั้งนั้นแหละมันไม่ต้องมาบอกว่าของใครใครสวยกับใครแล้วดูแสงมันตกมาที่มันดาร่าสิเห็นไหมเนี่ยเห็นเงาเราสองคนไหมเรียกหมิงมาที่นี่เดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปกันก่อนเขาไม่เคยมาแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นสิ่งนี้ว่าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราต้องขอบคุณแสงสว่างที่ทำให้เราเห็นโลกชัดในขณะเดียวกันการยืนของเราหนึ่งคนที่ให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยอันนี้ไม่ง่ายละคุณแม่รู้แล้วว่าเขาไม่ง่ายละแล้วรู้เลยว่าในความยากเนี่ยเขาต้องทำให้สำเร็จหันไปดูพี่จอยถ่ายใหญ่เลยพี่ติ๋งจะแอบถ่ายไว้เพื่อถ่ายรูปก็ได้นะคุณแม่ไม่คิดว่าพี่ติ๋งเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่นะสามารถเลยนี่เป็นโอกาสก็บางทีเราอาจจะไม่เห็นก็ได้ว่าแสงที่อยู่ที่สถูปะเนี่ยมาจากพระอาทิตย์ที่กำลังจะลงทุกอย่างสวยงามมิ้งมาลูกเห็นคุณยายหรือเปล่าลูกใครเหยียบแล้วเนี่ยอันนี้เป็นมุมโอ้ยสวยงามนะแสงสีทองฮะแสงสีทองเลยเจ้าค่ะไหนจ๊ะเนี่ยเจ้าค่ะแสงสีทองมากเลยเห็นไหมคะโอ้โหมาลูกงามมากเจ้าค่ะมีคำถามมานิดนึงเจ้าค่ะว่าโบนิตาถ้าใจเราหนักเพราะคนรอบข้างในเพราะคนรอบข้างในทุกๆวันเราควรจะทำอย่างไรดีเจ้าคะถ้าเราใจหนักเพราะคนรอบข้างโอ้วางเขาไว้ตรงนั้นไม่ต้องเอาเขามาแบกไว้ในใจไม่ต้องเอามาแบกไว้ในหัวของเราค่ะนิ้งมาลูกมาเป็นยังไงคะสวยมากเลยค่ะแล้วตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกสะท้อนลูกดูลูกดูสวยไหมเนี่ยโอ้สวยมากเลยชีวิตสวยไหมสวยค่ะนี่ไงกลัวอะไรกลัวอะไรลูกมันจะมีของที่ดีกว่าอยู่เสมอนี่ไงเห็นไหมคะมันมีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ในทุกขณะเลยถ้าเราอยู่อย่างถูกที่ถูกทางถูกกาละจ้ะเมื่อกี้เนี่ยปล่อยให้มาให้เห็นก่อนว่าอ้าวของหนักลงแล้วโอ้โอ้เพิ่มแป๊บเดียวของหนักง่ายเลยเห็นไหมคะเนี่ยหินนะเราเพิ่มแป๊บเดียววางแล้วเห็นป่ะค่ะโฟกัสมากก็เหนื่อยขอบใจนะจ๊ะที่มาทำให้ยายเป็นประโยชน์จริงๆไม่ต้องเกรงใจเลยลูกสวยงามแน่นอนก็เดี๋ยวเขาคงจะต้องตั้งอีกสุดหนึ่งอีกมุมหนึ่งค่ะเราคิดว่าก้อนหินก้อนนี้เราจะเอามาเป็นวงเวียนตรงที่เป็นบริเวณบ่อน้ำที่เราอยากจะปลูกบัวนะคะที่เป็นดอกไม้บูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเตือนพวกเราว่าเราพ้นทุกข์ได้ค่ะหมิงไม่ต้องเชื่อยายเชื่อใจตัวเองค่ะวันนี้ดีขึ้นค่ะชีวิตประมาทไม่ได้ค่ะอย่าตายทั้งเป็นประมาทไม่ได้แสงสวยงามวันนี้ต้อนรับหนูอีกมุมนึงสวยมากจริงๆค่ะคุณยายหนูยังไม่เคยขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยววันที่31ตุลาพี่ติ่งจะเอาวงออเคสตราของมหิดลมาหนูไปลงล็อกว่าวันลอยกระทงได้ค่ะเนี่ยเราจะมีแคมป์ใช่ไหมคะเราก็คิดอะไรของเราที่จะทำให้เกิดพี่ติ๋งก็ให้ทุนกับเด็กๆสำหรับการทำงานเนาะเขาก็มีความสามารถฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าทุกคนมีศักยภาพมีความสามารถการปลดปล่อยตัวเองให้ถึงความมีอิสระอย่างแท้จริงคืออิสระจากทุกข์นั่นคือสิ่งที่มนุษยชาติพึงจะข
คารพชีวิตที่สุดหมดสงสัยกับทุกเรื่องและทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นคือปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากทุกจบเลยจบเลยคำพูดนี้จบเลยสวยงามอ่ะสวยมากอืมดูสิคะพี่ติงอยากจะพูดอะไรยังชอบนกอินทรีอยู่ให้โอกาสให้โอกาสแต่คือถ้ามีสติตลอดเวลาเนี่ยเชื่อว่าใครก็ไม่ห่วงติงนะคะเราใช้ปัญญาเรามีสติแล้วเราใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณาไปแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าจากประสบการณ์เนี่ยเวลาช่วยได้จริงๆแต่ถ้ามีเวลาแล้วไม่คิดจะมีสติเนี่ยมันใช้เวลานานมากแล้วก็ยังไม่มีสติอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าใช้เวลาในเวลานั้นเนี่ยให้อยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับให้รักตัวเองให้ได้ไม่คุณแม่พูดง่ายนะครับคะแต่คนธรรมดาเนี่ยจะทำยากนิดนึงเพราะบางทีเราก็ถามเอ๊ะการรักตัวเองเป็นยังไงดูไม่เห็นแก่ตัวเหรอเพราะว่าไม่รักคนอื่นเลยบอกไม่ใช่การรักตัวเองคือการที่ไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วก็คือถ้าไปทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่รักตัวเองก็ยังไม่เข้าใจจนกระทั่งเราเริ่มรักตัวเองแล้วถึงเข้าใจว่าอ๋อไปนั่งคิดอย่างนี้นี่เองวนแล้วคิดออกครั้งนึงเนี่ยมันไม่เสร็จนะมันไม่เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเนี่ยมันต้องเสด็จหลายทีกว่าจะเสด็จจริงๆต้องสลัดหลายครั้งจนแน่ใจว่ามันไม่มีอย่าตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงการปลดปล่อยตัวเองไปทีละเล็กทีละน้อยกับลมหายใจแห่งสติเนี่ยหรอกก็คือการยอมรับตัวเองอย่างที่กำลังเป็นเราจะไม่โทษใครบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรามีน้ำบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นมีน้ำแต่พอมันเข้าไปใกล้กันมันบาดเจ็บเราต่างคนต่างหยุดแล้วดูถอยห่างออกมาเห็นความงามของมันอย่างที่มันเป็นเราจะไปตัดน้ำใครเขาก็ไม่ได้ถ้าเขาไม่ตัดตัวเขาเองเราก็จะเจ็บปวดซะเปล่าๆใครมาเปลี่ยนเราก็ไม่ได้เพราะเราจะไม่เห็นคุณค่าหรือศักดิ์ศรีการเป็นมนุษย์ของเราเลยพอเข้าใจวันนี้คุณยายว่าแสงที่สวยงามเนี้ยกำลังรอคอยหนูอยู่เลยมาเหอะทางนี้เลยค่ะแสงสวยงามค่ะพี่ติ๋งคะขอบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนบ้านของพวกเราทุกคนนะคะยายดีใจนะที่หมิงรู้สึกได้อย่างที่หมิงยิ้มขึ้นได้ยิ้มที่ตาแล้วอ่ะก็พวกเราก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มายืนดูพระอาทิตย์แผ่นดินแรกที่มาตรงนี้นะคุณพ่อของแม่อู่เนี่ยตอนนั้นน่ะมาแล้วก็ยืนอยู่คุณแม่ก็มาด้วยนะคะนึกถึงคุณย่าที่ให้ที่นึกถึงอู่นะยายเป็นห่วงนะตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงเป็นห่วงเลยส่งยายตุ๋มไปยายยังต้องทำงานหนักทั้งนี้ก่อนนะอันฝากดูแลแม่ด้วยอู่พวกเรารักลูกนะจ๊ะแล้วเราจะมีโอกาสได้พบกันในวันที่คุณยายเข้ากรุงเทพขอบคุณคุณสามีที่น่ารักด้วยที่ดูแลภรรยาคือลูกสาวคุณแม่และหลานอย่างดีในความเป็นเพื่อนในความที่เรารู้สึกผูกพันกันในเวลาที่เรามองเห็นกันและกันใครทำอะไรตรงไหนก็นึกถึงกันด้วยความรักที่มีความเข้าใจมันงดงามที่สุดแล้วลูกเรามองเห็นสายลุงที่อยู่บนยอดของเครนเลยค่ะหนูเห็นเลยค่ะเครนค่อยๆลงสายลุ่งขึ้นพอดีค่ะเห็นไหมคะยาวเครนเป็นพระเอกอีกแล้วเหมือนกันเลยมีลุ่งขึ้นขณะที่งานกำลังลดเครื่องมือลงเรามองไปมุมไหนเราก็จะเห็นว่าโลกมันงดงามทุกมุมใช่ไหมมองทางนี้พระอาทิตย์ตกมองไปทางนี้ลุ่งขึ้นแล้วลุ่งขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยจะเห็นเลยว่ารัศมีของลุงเนี่ยนะคะคือรอบต้นรอบสถูปะคือพระอริยธาราเราเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เป็นขณะเมื่อเราปลดปล่อยใจที่หนักแค่นั้นเองค่ะเอาก็จริงเปล่าล่ะเนี่ยค่ะเห็นได้คำตอบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
มันเป็นธรรมชาติที่แสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะโอ้มันจะเหมาะเจาะขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณยายทำไมเหมาะเจาะขนาดนี้คะคุณยายขอโทษนะคนที่เขามีบุญนะนะเขาก็มักจะได้รับกุศลวิบากของเขาเองหนูเนี่ยมาที่นี่ในวันแรกที่ไม่มีอะไรวันนี้หนูก็มารับสิ่งที่หนูทำไว้ใน1ปีใช่ค่ะพอดีเลยมันเหมือนวงจรมาครบ1ปีพอดีเลยแล้วหนูไม่ได้ทันคิดด้วยจนพี่จอยบอกว่าหนูมาเมื่อปีที่แล้วในวันนี้16สิงหาใช่ค่ะแล้ววันนั้นเขาก็เพิ่งส่งมาเสร็จว่าเขาจะขอตามคุณยายมาที่นี่และเขาก็มาที่นี่วันที่17หรือ18นะค่ะ1818แต่16หนูบอกหนูจะมาที่นี่เห็นไหมคะเขาบอกว่าทำไมมันถึงเหมาะเจาะทุกคนลุกเลยค่ะนะไม่มีอะไรบังเอิญไม่การปลดปล่อยที่จะหลุดเวลาไหนก็ไม่บังเอิญไม่มีคำว่าบังเอิญแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยที่มันเป็นสมมติว่าถ้ามันเป็นกุศลมันก็จะเป็นกุศลวิบากแบบนี้เลยแต่ถ้ามันเป็นอกุศลอะไรที่มันเกิดขึ้นที่เราเคยข้ามควรมันก็เป็นอกุศลวิบากพี่เทียนค่ะกรรมเนี่ยมันมีทั้งกุศลและอกุศลทำเหตุอย่างไรได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจากนี้ไปขอให้ทำกุศลมีกุศลและเจตนาในการรักตัวเองก็จะได้ลุ้งเป็นรางวัลเห็นไหมจ๊ะขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณคุณยายที่มอบรุ้งสวยๆให้หนูใช่นะเพราะว่ากรรมของหนูในฝ่ายกุศลต่างหากลูกเดินขึ้นมาแล้วเราก็ต้องขอบคุณทีมสะใจดีเขาด้วยที่เขาทำงานหนักเพื่อพวกเราจนเราต้องมาให้กำลังใจเขาขอบคุณพี่ติ่งที่วันนี้เป็นโชเฟอร์ให้คุณแม่ทั้งวันเลยแต่ก็ถูกบังคับให้คุณแม่ได้นอนหน่อยเพราะพี่ติ่งก็จะมีหน้าที่1เสิร์ฟน้ำ2ขึ้นรถสะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอย่างงี้เลยค่ะเพราะว่าหมอสั่งไว้ใช่ทุก15นาทีใช่ค่ะขออนุญาตพูดปุ๊บน้ำมาน้ำมาเลยค่ะหนืดอ๋อโอ้ยคุณแม่ค่ะคุณยายต้องก็ต้องทำให้ตัวเองเป็นอิสระจากการเจ็บป่วยด้วยลูกสวยมากมุมกล้องกลับมาได้แล้วค่ะปิดกระติกแล้วค่ะเห็นลุงแล้วใช่ไหมคะเห็นลุงไหมลูกหนูหนูกลับมากลับไปอีกทีนึงนะคะเพื่อให้เราจบได้อย่างงดงามตามท้องเรื่องถ้าคุณมาอยู่ตรงนี้คุณได้เห็นสิ่งที่คุณแม่เห็นคุณจะไม่เสียดายอะไรกับชีวิตแล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะว่าพระอาทิตย์อยู่ไกลนู้นแต่แสงมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมและพอฝนตกตรงนี้มีความชื้นตรงนี้ลุงก็เกิดขึ้นชีวิตเราสามคนยืนอยู่ตรงนี้กับแสงพระอาทิตย์ที่อยู่ข้างหลังเราโอ้สว่างซะไม่มีอะไรที่สงสัยแล้วล่ะค่ะชีวิตต้องดีขึ้นปลดปล่อยอคติความกลัวความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ออกไปซะเมื่อเราปลดปล่อยตัวตนของเราออกไปใจของเราจะว่างๆแต่ทรงพลังความบริสุทธิ์และทรงพลังมันจะทำให้จิตของเราตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นมันจะดำริชอบมันจะคิดอย่างสดร่าเริงมันจะมีการกระทำที่ละราคะโทสะโมหะได้ง่ายขึ้นและเมื่อใดที่เราเข้าถึงสัมมามรรคโดยมีสัมมาทิฏฐิเช่นนี้เราก็จะเห็นว่าขบวนการของมรรคมีองค์8ที่เรากำลังภาวนาหรือกิจต่อมรรคคือการภาวนานั้นมันทำให้เรามีชีวิตที่เป็นอิสระแน่นอนเป้าหมายของชีวิตคือการเข้าถึงความพ้นทุกข์ค่ะขอบคุณลุงขอบคุณแสงและดูพระพักของพระอริยะธาราในท่ามกลางแสงและเมื่อเราหันกลับมาทางด้านนี้พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแสงสวยๆเมื่อสักครู่นี้ลดลงต่ำมีภูเขาซึ่งมันอยู่เหมือนกับว่ามันอยู่ใกล้เราแต่บางทีเรามองไม่ค่อยอะไรเห็นหรอกมันบังอย่าปล่อยให้อคติบังหัวใจของเรายอมรับแสงที่กำลังจะผ่านไปและเปิดใจของเรากว้างวางอคติขอบคุณที่เราเติบโตขอบคุณที่เราเติบโตนะคะและขอบคุณทุกท่านที่กำลังจะเติบโตไปด้วยกันวันนี้คุณแม่ส่งนอนให้หลับอย่างทิ้งทุกอย่างอย่างไม่ต้องค้างคาใจปลดปล่อยอิสระภาพได้เมื่อไหร่คุณจะยกมือขึ้นขอบคุณหัวใจของคุณและขอบคุณทุกคน
คนที่ทำให้เรามีโอกาสมายืนอยู่ที่ตรงนี้เพื่อเห็นใจของเราที่เข้มแข็งขึ้นขอบคุณทุกเรื่องราวแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าความทุกข์นะคะวันนี้พวกเราเดินทางด้านในกันแล้วแต่โอ้โหคุณแม่นะไม่อยากจะจบภาพเลยมันสวยจริงๆอ่ะให้คนละประโยคละกันอ่ะคนละประโยคกับชีวิตวันนี้ที่ปลดปล่อยชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะโอ้โหสาธุมาก่อนเกิดใหม่ได้จริงๆลูกนะฝากไปกอดคุณแม่ด้วยนะแม่จะได้ไม่ห่วงลูกจ้ะพี่ทิงค่ะโอ้สุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์เจ้าค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะก็ขอบคุณนันทวันขอบคุณปุ๋มขอบคุณพี่นุ้ยขอบคุณเพื่อนค่ะเกสนะคะที่มายืนอยู่แล้วก็ขอบคุณทีมสะใจดีตลอดจนยาวเครนที่รักของคุณยายนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้เราได้สงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวยมากคุณสวยมากค่ะสวยค่ะคนนึงเขาเป็นมะเร็งอะค่ะอ๋อเป็นมะเร็งลำไส้ด้วยโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้กำลังเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ใช่เดี๋ยวช่วยกันภาวนาคำสอนคุณแม่แล้วก็จะทำให้ตัวให้เป็นกุศลโอ้ใช่โอ้ถูกต้องมากขอบคุณมากเลยที่ได้ประโยชน์จากการทำงานธรรมะก็แล้วทุกวันสวยไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะ